ัญหาขยะกำลังเป็นปัญหาที่ใหญ่มากของประเทศไทยและนานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะจากพลาสติกย้อนหลัง30ปีที่ผ่านมาผมพบว่ามีขยะพลาสติกเริ่มเกิดขึ้น 2-3 ชนิดเท่านั้นเองคือชนิดของ PE และชนิดของ PP มันได้สร้างความสะดวกสบายให้กับคนได้ใช้ประโยชน์หลังจากนั้นมันเริ่มมีชนิดของพลาสติกต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากมากมายมากเป็นร้อยชนิดเป็นพันกว่าชนิดในปัจจุบันมันกลายเป็นปัญหากองทับถมกันบนบกในแม่น้ำลำคลองในทะเลในมหาสมุทรที่ไหลออกไปเต็มอ่าวต่างๆทั่วโลกปัญหาไฟไหม้บ่อขยะในนั้นมีขยะพลาสติกชนิด PVC อยู่มากมายเท่ากับว่าเรากำลังให้พญามัจจุราชนำความตายมาส่งถึงประตูหน้าต่างของบ้านแต่ละหลังที่อยู่ใต้ทิศทางลมเราจะร่วมมือกันแก้ปัญหานี้ให้ประเทศไทยได้อย่างไรครับไทยต้องการนโยบายแบบไหนผมคิดว่าถ้าเราทำให้คนคัดแยกขยะที่บ้านได้สำเร็จโดยแยกแห้งแยกเปียกและไว้หน้าบ้านและเรามีนโยบายแผนงานให้เทศบาลเก็บขยะแบบคัดแยกได้พร้อมกับสนับสนุนให้นำขยะที่แยกไปสร้างประโยชน์โดยไม่ต้องฝังกบขยะโดยไม่ต้องเผาขยะแล้วใช้หลักการเปลี่ยนของเสียให้เป็นของดีในขณะเดียวกันสนับสนุนให้มีการรีไซเคิลต้นทางตั้งแต่ในบ้านและให้มีศูนย์รับซื้อรีไซเคิลในทุกสถานที่1ตำบล1รีไซเคิลสร้างความสะดวกให้คนคัดแยกขยะเพื่อนำไปส่งขายเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนได้แยกขยะได้สำเร็จในขณะเดียวกันการลดปัญหาขยะพลาสติกต้นทางยังต้องเป็นหน้าที่ของผู้ผลิตที่ต้องมีความรับผิดชอบโดยเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวความคิดอีโคดีไซน์พลาสติกเพื่อมองเส้นทางเดินของพลาสติกให้ครบวงจรเมื่อสิ้นสุดการใช้งานให้เข้าสู่ถนนของการรีไซเคิลได้สะดวกสอดคล้องกับการสร้างสังคมรีไซเคิลการสร้างสังคมทรัพยากรหมุนเวียนถ้าเราเริ่มตั้งแต่วันนี้มันยังไม่สายครับปีพ.ศ. 2517สมไทยวงเจริญเริ่มทำธุรกิจรีไซเคิลจากการลองผิดลองถูกเรียนรู้วิชาล้มลุกคุกคานรู้วิชาขัดทุนอย่างย่อยับมาหลายครั้งหลายหนท้อถอยห่อเหี่ยวสิ้นหวังก็หลายครั้งจนเกือบอยากจะเลิกอาชีพนี้ไปสายตาของคนทั้งหลายที่มองผมมันแสดงภาษาว่าเป็นอาชีพต่ำที่สุดฉายาผมในอดีตคนบ้าค้าขยะหรือไอ้ตัวเหม็นแต่ผมไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นในคำดูถูกดูแคลนเหล่านั้นผมคิดว่าคนเรายังไม่ตายก็ต้องลุกขึ้นมาสู้คนเรายังไม่ตายก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ในที่สุดแล้วผมได้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่มากจากการเอ๊ะการสังเกตในช่วงที่ผมมีโอกาสเดินไปห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อของในตู้เย็นของตามชั้นของวางต่างๆผมเห็นแล้วผมอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกับใครเพราะผมไม่ได้มีเจตนาจะไปซื้อของอย่างเดียวผมจะเกิดคำอุทานเอ๊เอ๊เอ๊โอโอมันวาบเข้ามาในก้อนสมองเลยสินค้าส่วนใหญ่ที่ผมพบมันเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติกและตามข้อมูลผมพบว่าพลาสติกเบอร์1ชนิด PET มีมากที่สุดถึง 415,000 ตันต่อปีนอกจากนั้นเป็นประเภท PP อีก 200,000 กว่าตันและนอกจากนั้นยังมี HDPE อีก 200,000 กว่าตันและมีประเภทอื่นๆอีกรวมกันกว่า 1,500,000 ตันต่อปีแล้วมันก็กำลังมากขึ้น
มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพร้อมมูลค่าที่เป็นเงินจำนวนมหาศาลผมเดินเหยียบย่ำไปตามท้องถนนหนทางต่างๆสิ่งที่ผมเหยียบย่ำไปเนี่ยมันเป็นขยะในสายตาของคนทั้งหลายที่เขารังเกียจมันอย่างที่สุดเลยทีเดียววันที่ผมเหยียบย่ำไปเนี่ยผมได้รู้ว่านี่อย่างนี้มัน HDPE กิโลละ12บาทอย่างนี้มันกระป๋องอลูมิเนียมกิโลละ70บาทอันนี้มันขวดน้ำใสก็กิโลละเท่าไหร่53บาทอะไรอย่างเงี้ยนี่มันเงินทั้งนั้นนี่มันทองทั้งนั้น39เนี่ยมัน100บาทเลยแล้วผมเดินทางมาตลอดชีวิตเป็น 1,900 เป็น 109เป็นล้านเก้าในปัจจุบันที่ใช้เวลาเดินทางมา48ปีในวันนี้มันได้สร้างอาณาจักรธุรกิจของวงพาณิชย์ให้เกิดขึ้น 2,000 กว่าสาขาแล้วมันทำให้มีคนเด้งทำงานอีก 14,000 คนสามารถที่จะร่วมมือผนึกกำลังกันเก็บรวบรวมทรัพยากรที่กระจัดกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศเข้าสู่ระบบของการบริหารจัดการได้สำเร็จกว่า 1,500,000 ตันจนกระทั่งผมมีโอกาสไปขยายงานเปิดสาขาที่แผ่นดินสหรัฐอเมริกาวันที่ผมไปถึงมีคนมาถามผมว่าผมเป็นใครมาจากไหนผมตอบว่าผมเป็นคนไทยครับจะมาทำธุรกิจรีไซเคิลอ๋อคุณมาจากประเทศไทยที่คนส่วนใหญ่ยังไม่แยกขยะใช่ไหมผมอึกเลยมันน่าจะจริงอันนี้เป็นมุมมองที่คนมองสังคมไทยไม่แยกขยะในวันนี้ผมอยากจะเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิลผมฝันเห็นถึงความสำเร็จของการรีไซเคิลตั้งแต่ครัวเรือนชุมชนรีไซเคิลสำคัญขนาดไหนรีไซเคิลมันคือหัวใจของโลกที่ทำให้โลกเต้นระบำโลกมีชีวิตได้แล้วโลกมีออกซิเจนครับการรีไซเคิลเริ่มต้นตั้งแต่ในบ้านเราต้องสังเกตตั้งแต่ขยะในห้องรับแขกว่ามีอะไรบ้างที่สามารถรีไซเคิลได้เราพบว่ามี145ชนิดในห้องครัวมี65ชนิดในห้องน้ำมี18ชนิดในห้องนอนในโรงจอดรถในสนามหญ้าล้อมรอบบ้านเราและยังมีใครเอาอะไรมาทิ้งหน้าบ้านของเราอีกทั้งหมดจัดการอย่างไรด้วยมือของเราจะแยกชนิดไหนประเภทอะไรแล้วนำมันไปส่งขายที่ศูนย์รีไซเคิลใกล้บ้านซึ่งเราสามารถดูราคาได้ในเว็บไซต์ครับว่าเป็นราคากลางในวันนี้ครับวงจรของการรีไซเคิลได้เกิดขึ้นแล้วทีนี้เราลองมาดูว่าปัญหาอุปสรรคของการรีไซเคิลเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับนี่ขวดสีอย่างนี้ก็ผลิตมาสีบรรเย็นสีม่วงๆอย่างนี้ก็ผลิตมาอย่างนี้มันรีไซเคิลยากหรือรีไซเคิลเกือบไม่ได้เลยแล้วบางทีก็ติดสติ๊กเกอร์มาซึ่งมันแกะออกยากต้นทุนการรีไซเคิลเนี่ย 4,000 บาทต่อตันแล้วบางทีก็สกรีนติดข้างขวดมาค่าล้างสกรีนออกด้วยเคมีเนี่ยครับมันก็ 4,000 บาทต่อตันเช่นเดียวกันแล้วก็เรามาดูว่าซองเติมมันก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยมันรีไซเคิลไม่ได้แล้วยอดนอกจากนั้นยังมีพวกเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยฉลากเนี่ยที่เป็น PVC นะครับนี่ก็ออกมาเยอะแยะมากเลยแล้วก็เป็นชิ้นโตๆใหญ่ๆอย่างนี้อันนี้เราถ้าจะทำให้มันประหยัดมันก็ทำเล็กๆมาก็ย่อมจะได้นะครับนี่ก็เป็นอุปสรรคต่อการรีไซเคิลแล้วมีคนถามผมอีกว่าพลาสติกที่ย่อยสลายได้เนี่ยผมคิดอย่างไรลองมาดูกันนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นหลอดพลาสติกอย่างนี้เดิมมีคนคัดแยกมาขายจากบ่อขยะใหญ่ๆเนี่ยครับคัดแยกมาขายได้วันละ1รถ10ล้อซึ่งได้เงินไปจำนวนมหาศาลแต่ในปัจจุบันยกเลิกการรับซื้อหลอดพลาสติกแล้วครับสาเหตุเพราะว่ามีการปะปนมาระหว่างหลอดที่ย่อยสลายได้กับหลอดที่รีไซเคิลได้มันเป็นการยากที่จะคัดแยกของเหล่านี้ออกจากกันครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องถ้วยชามแล้วก็แก้วกาแฟต่างๆที่ย่อยสลายได้ผมก็คิดว่า
มันเป็นข้อดีบางส่วนนะครับที่มันย่อยสลายได้แต่ข้อเสียเราไม่มีแผ่นดินที่จะฝังกบขยะอีกต่อไปแล้วครับในวันนี้ผมจึงมองว่ามันคือดาบสองคมครับผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ที่ผมมีให้กับท่านทั้งหลายขยะพลาสติกที่เราแยกได้นะครับในปัจจุบันนี้มันสามารถนำมาผลิตเป็นเสื้อเด็กนักเรียนสีขาวใสบริสุทธิ์ให้ลูกเราได้ใช้ได้แล้วครับในสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับที่เกิดขึ้นมันมาจากแนวความคิดวิชานวัตกรรมซาเล้งวิทยาแล้วก็ถูกพัฒนามาเป็นวิชานวัตกรรมขยะวิทยาเรากำลังร่วมมือกันสร้างออกซิเจนและสร้างแผ่นดินที่สะอาดปราศจากมลพิษเป็นมรดกไว้ให้ลูกหลานของเราได้ใช้ในอนาคตขยะสามารถเป็นทองได้อยู่ที่คุณต้องรู้ว่าควรทำอะไรกับมันคนทันสมัยจึงจะรู้คุณค่าของขยะ Waste is gold ขยะคือทองทุกคนสามารถมีได้ครับถ้าเราทำร้ายขยะขยะก็จะทำร้ายเราถ้าเราทำลายขยะขยะก็จะทำลายเราถ้าเรารักขยะขยะก็จะรักเราถ้าเราช่วยไม่ให้เขาเป็นขยะเขาก็จะมาช่วยเราสร้างอาชีพและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสวยงามอย่างที่สุดให้กับเราครับ